สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอ10พระราชวงศ์ที่ถูกถอดถอนออกจากธารดรศักดิ์นะครับผม 1. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำดวนหรือหม่อมลำดวนทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถประสูติแต่เจ้าจอมบรรดาค่ะสาเหตุที่ถูกปลดออกจากธารดรศักดิ์นะครับก็คือพระองค์เจ้าลำดวนร่วมมือกันกับพระองค์เจ้าอินทปัตและพระยากราโหมราชเสนาเพื่อก่อการกบฏครับทรงถูกถอดยศและโดนสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์พุทธศักราช2347ครับ 2. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอินทปัตหรือหม่อมอินทปัตนะครับประสูติพุทธศักราช2323ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถประสูติแต่เจ้าจอมมันดาตันครับผมเหตุที่ถูกปลดออกนะครับก็คือร่วมมือกับพระองค์เจ้าลำดวนและพระยากระโหมราชเสนาเพื่อก่อการกบฏนะครับทรงถูกถอดยศและโดนสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์พุทธศักราช2347ครับ 3. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรกรมคุณกษัตรานุชิตหรือหม่อมเหม็นประสูติพุทธศักราช2322เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าชิมใหญ่เหตุที่ถูกปลดนะครับก็คือในต้นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงถูกฟ้องร้องว่าคิดวางแผนก่อการกบฏจึงถูกถอดยศเป็นหม่อมเหม็นและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปฐุมคงคาพร้อมทั้งพระราชโอรสทั้ง6พระองค์ในปีพุทธศักราช2352ครับ 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหลวงรักรณเรศหรือหม่อมไกรสอนนะครับประสูติพุทธศักราช2334ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูติแต่เจ้าจอมบรรดาน้อยแก้วทรงเป็นต้นราชสกุลพึ่งบุญและอนิรุธเทวาครับสาเหตุที่ถูกปลดนะครับก็คือพระองค์มักใหญ่ไฟสูงและทรงเลี้ยงโขนผู้ชายไว้มากมายทรงถูกกล่าวหาว่าทรงเป็นสวาทกับพวกละครชายครับหม่อมไกรสอนจึงถูกสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปฐุมคงคาพุทธศักราช2391ครับ 5. พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์อัครราชสุดาหรือหม่อมยิ่งนะครับประสูติพุทธศักราช2395เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเพสาเหตุที่ถูกปลดนะครับก็คือมีเรื่องอื้อเฉาเนื่องจากทรงตั้งครรภ์กับอดีตพระภิกษุที่เคยเข้ามาบิณฑบาตในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระองค์จึงถูกจำสนมหรือคุกฝ่ายในจนกระทั่งสิ้นพระชนม์พุทธศักราช2429ครับ 6. หม่อมเจ้าอ่อนหรือหม่อมอ่อนประสูติพุทธศักราช2375เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเลนูกับหม่อมราชวงศ์อิ่มสาเหตุที่ถูกปลดนะครับก็คือหม่อมเจ้าอ่อนทรงหลบหนีออกจากวังเพื่อไปอยู่กับนายแสงคนรักต่อมาในปีพุทธศักราช2435ทราบถึงในหลวงรัชกาลที่5จึงมีการประชุมเสนาบดีได้ถอนหม่อมเจ้าอ่อนออกมาเป็นไพร่ครับ7. หม่อมเจ้าแฝงหรือหม่อมแฝงประสูติพุทธศักราช2375เป็นพระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเริงขนองไม่ปรากฏหม่อมมารดาสาเหตุที่ถูกปลดนะครับก็คือหม่อมเจ้าแฝงสมัครรักใคร่กับไพร่ชื่อจันทร์ต่อมาเธอได้ขายตัวเป็นทาสและหนีตามสามีไปความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่5ก็วินิจฉัยรับสั่งว่าให้ถอดออกจากฐานนรศักดิ์ชั้นหม่อมเจ้าไปเป็นไพ่และให้จองจำในพระบรมมหาราชวัง 8. หม่อมเจ้าอุบลพันนีวรวรรณหรืออุบลวรวรรณป
ประสูติพุทธศักราช2448เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันพงศ์ประสูติแต่หม่อมพันวรวรรณอยุธยาสาเหตุที่ถูกปลดนะครับผมคือหม่อมเจ้าอุบลพันนีถือเป็นหม่อมเจ้าหรือเจ้านายฝ่ายในพระองค์แรกที่เสกสมรสกับชาวต่างชาติแต่มิได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นการละเมิดกฎมณฑีบาลจึงถูกปลดออกจากฐานันดรศักดิ์ครับ9หม่อมเจ้าจันเจริญสิริรัชนีหรือจันเจริญรัชนีประสูติพุทธศักราช2445เป็นพระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ประสูติแต่หม่อมพัดรัชนีณอยุธยาสาเหตุที่ถูกปลดคือเนื่องจากทรงละเมิดกฎมณฑีบาลด้วยการเสกสมรสกับชาวต่างชาติโดยไม่ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจึงถูกถอดถอนออกจากฐานันดรศักดิ์10พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประสูติพุทธศักราช2428ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่58ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมันดาหม่อมราชวงศ์เนื่องสาเหตุของการถอดถอนนะครับก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2481ถึง2486ในสมัยรัฐบาลของจอมพลแปลกพิบูลสงครามพระองค์ทรงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกบฏพระยาทรงสุรเดชต่อมาถูกถอดถอนออกจากฐานันดรศักดิ์และในปีพ.ศ. 2487ได้มีการประกาศสถาปนาพระราชอิสริยยศยกฐานันดรศักดิ์ตามเดิมในสมัยรัฐบาลของพันตรีพวงอภัยวงศ์พระองค์สิ้นพระชนพุทธศักราช2494ด้วยพระโรคหืดและโรคมหาทัยวายสิริพระชันษา66ปีนับว่าเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ที่มีพระชันษาสูงที่สุดและมีพระชนชีพเป็นพระองค์สุดท้าย